ทางรัฐบาลก็มีการต้องบอกว่าระดมสมองแล้วก็แก้ไขปัญหาพยายามที่จะให้ตรงจุดตลอดว่าต้องทำยังไงถึงจะเกิดปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้วยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนแล้วก็ไปกำชับหน่วยงานทำให้ถูกวิธียึดหลักตามกฎหมายค่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและที่ดินทำกินให้กับประชาชนต้องเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะครั้งที่2ปี2566ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยภายหลังการประชุมท่านนายกก็บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องของการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ามุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินมาโดยตลอดเพราะว่าหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของการไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ว่าการดำเนินการก็ต้องทำให้ถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมายด้วยจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอนาคตทำอย่างไรให้ที่ดินทำกินเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าห้ามนำไปขายต่อเพราะเราจะไม่มีที่ดินอีกแล้วซึ่งเรื่องของปัญหาที่อาจจะได้ยินมาก่อนหน้านี้คือไปบุกรุกพื้นที่อุทยานต่างๆก็แผ่วถางทำนาทำไร่สุดท้ายแล้วเอาทำไม่ได้ต้องกลับมาแล้วชาวบ้านจะอยู่กินกันยังไงก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าท่านนายกก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างเรื้อรังแล้วก็ยาวนานด้วยซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดและมีกฎหมายของคณะกรรมการที่ดินกำกับดูแลอยู่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าขณะเดียวกันก็มีการกำชับเรื่องของข้อบทกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินซึ่งทุกอย่างนั้นก็มีกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าต้องทำตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีทุกครั้งค่ะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดพยายามแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนใช่ไหมหลายคนก็ยังไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยได้ทำนองเนี่ยแต่ต้องทำให้ถูกวิธีนะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้ววันหน้าเราก็จะทำยังไงให้ที่ดินเหล่านี้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ไปขายต่ออะไรได้ทำนองเนี่ยเพราะเราไม่มีที่อีกแล้วมีแค่นี้เองนะจ๊ะปัญหาในที่มีปัญหาตามอุทยานต่างๆพื้นที่ต่างๆมันก็มีปัญหาอยู่หมดอะนะเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นมายาวนานก็มีรัฐบาลเนี่ยพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด